จังหวัดชุมพรขาตู้ทั้งราดำเพี้ยอ่อนทุเรียนหมอนส่งออกจีนถูกตีกลับนับ10ล้านเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันนี้ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนายธรรมนูญแก้วคงคาผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรได้เปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที่6กันยายนที่ผ่านมาพร้อมด้วยนายก้องกสิทธิ์สุวรรณวิหกผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขต7สุราษฎร์ธานีนายธีรศักดิ์ยมสวัสดิ์เกษตรจังหวัดชุมพรและกำลังสารวัตรเกษตรในพื้นที่เจ้าหน้าที่ในตรวจพืชจำนวนหนึ่งรุดไปที่ลงรับซื้อทุเรียนเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งมีเจ้าของเป็นชาวจีนหลังจากได้รับแจ้งว่ามีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นำทุเรียนหมอนทองที่ไม่ผ่านการตรวจของด่านตรวจพืชจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารกลับมายังลงทุเรียนต้นทางและห้ามเปิดตู้ก่อนเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรจะเดินทางมาถึงในเวลาประมาณ18นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึงโดยมีนายธีรวัฒน์จิรวงศ์นายกสมาคมชาวสวนผลไม้ชุมพรได้นำคณะมาร่วมสังเกตการด้วยได้ใช้เครื่องมือตัดอุปกรณ์ล็อกตู้เพื่อเปิดนำเอาทุเรียนหมอนทองที่บรรจุในกล่องกระดาษจำนวน18ตันหลายร้อยกล่องออกมาตั้งในลงทุเรียนเมื่อเปิดกล่องกระดาษบรรจุทุเรียนเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงตัวแทนจากสมาคมชาวสวนผลไม้ชุมพรถึงกับตกตะลึงเมื่อพบว่าในกล่องทุเรียนมีทุเรียนที่มีทั้งเพลี้ยติดอยู่ที่ผิวทุเรียนทุเรียนจำนวนหนึ่งเป็นราดำเห็นได้อย่างชัดเจนทุเรียนจำนวนหนึ่งไม่ได้มาตรฐานการส่งออกอย่างชัดเจนจึงได้สั่งอายัดทุเรียนเหล่านี้ไว้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีหลังจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยัง4แยกเขาปีบหมู่ที่6ตำบลทุ่งตะไคร้อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นที่ตั้งของลงทุเรียนจำนวนมากโดยที่ลงทุเรียนแห่งหนึ่งพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกทุเรียนหมอนทองส่งไปจีนถูกตรีกลับมาจำนวนทุเรียนหมอนทอง20ตันเมื่อนำมาตรวจก็พบว่ามีทุเรียนที่ปะปนไปด้วยทุเรียนติดเพลี้ยติดราดำทุเรียนอ่อนจำนวนมากจึงได้ทำการตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับจำนวนทุเรียนทั้ง38ตันถ้าไปถึงประเทศจีนจะมีมูลค่าถึง19ล้านบาทแต่ถ้าเป็นทุเรียนในสภาพที่ตรวจพบจะสร้างความเสียหายแก่วงการทุเรียนจากประเทศไทยอย่างหนักส่วนนางสาวมัทุราศรีพรมอายุ43ปีพนักงานของลงทุเรียนได้กล่าวว่าทุเรียนจำนวนนี้รับซื้อจากชาวสวนทุเรียนเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาจากชาวสวนทุเรียนจังหวัดสุราษฎร์บ้างจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างและอีกหลายที่เป็นตู้ทุเรียนตกไซส์ไม่ใช่ทุเรียนเกรดดีรับซื้อมาเพียงกิโลกรัมละ140บาทถึง150บาทเท่านั้นมีน้ำหนักราว 17,000 กิโลกรัมจนถึง 18,000 กิโลกรัมตอนรับซื้อก็ได้มีการตรวจคุณภาพคัดกรองแยกของดีของเสียมีการตรวจเอกสารจากชาวสวนซึ่งมีบ้างไม่มีบ้างแต่ในเวลาจะส่งออกจะมีชิปปิ้งดำเนินการทุเรียนตู้นี้จะขาดทุนประมาณ2ล้านกว่าบาทส่วนเมื่อไปถึงเมืองจีนก็ไม่ทราบว่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่แต่คาดว่าน่าจะมากกว่า3เท่าส่วนที่มีการตรวจพบความผิดปกติน่าจะติดในผลทุเรียนที่ตรวจที่ลงไม่เจอแต่ไปเจอที่ด่านอย่างเช่นเพลี้ยมันอาจจะฟักตัวในผลทุเรียนส่วนทุเรียนตู้นี้คงนำมาแปรรูปต่อไปในลองเล่าว่าทุเรียนตู้นี้เนี่ยฮะมารับทางลงรับซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับวันที่25ค่ะเดือนไหนครับสิงหาค่ะสิงหาครับเป็นรับซื้อมาจากพี่น้องชาวสวนเกษตรจากที่ไหนครับคือสุราษฎร์มั่งนครมั่งหลายๆที่พี่เพราะว่าตู้นี้เราทำตกไซส์แล้วก็เบอร์ซีเราไม่ได้ทำดีดีค่ะแล้วตอนที่ซื้อมาปั๊บเนี่ยเนาะตอนนั้นซื้อมาประมาณเท่าไหร่ครับกิโลประมาณเท่าไหร่ครับ140ประมาณ140เนาะใช่ค่ะ140 145แล้วตู้นี้ประมาณกี่กิโลฮะตู้นี้มีกล่องเล็กกล่องใหญ่ประมาณรวมๆแล้ว16 17ตันนะคะอ๋อ16 17ตันเนาะใช่ค่ะก็คือ10,000กว่าโลได้เนาะประมาณ 16,700 กิโลเนาะแล้วก็ตอนซื้อเนี่ยมีการตรวจไหมฮะว่ามันทุเรียนสภาพเป็นยังไงมั่งมีค่ะมีการเราจะมีพนักงานคัดกรองมีคัดทุเรียนอยู่หน้าแผงอยู่แล้วแยก
แยกของเหลือของเสียออกอะค่ะอืมแล้วตอนที่เกษตรกรมาขายเนี่ยเขาได้เอาเอกสารมาให้เราดูไหมฮะพวก GMP อะไรพวกนี้ก็มีมาให้ดูแล้วก็บางเจ้าก็พุ่งตรงพี่ก็ไม่มีมาแต่เพราะว่าเราซื้อทุเรียนแบบเนี้ยซื้อหน้าแผงซื้อหน้าแผงด้วยอ๋อแล้วตอนที่เราจะส่งออกเนี่ยต้องไปขอเอกสารอะไรจากทางราชการครับมีได้ไปขอฮะปิ้งอะเนาะใช่จะเป็นชิปปิ้งก็เป็นคนจัดการชิปปิ้งก็เป็นคนจัดการค่ะแล้วพอเขาตีคืนมาเงี้ยเฉพาะตู้นี้เนี่ยขาดทุนไปประมาณเท่าไหร่ได้2ล้านกว่าค่ะประมาณ2ล้านกว่าใช่ครับเพราะว่าเราตกไซส์เราซื้อมาในราคาที่แพงกว่า AB ช่วงนี้เป็นหน้าปกติครับแล้วถ้าไปถึงเมืองจีนเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้มูลค่าตรงนี้หนูก็ไม่ทราบได้นะคะเพราะหนูก็เป็นประมาณกี่เท่าเลยฮะ2เท่าได้มั้ยฮะน่าจะได้อ่ะค่ะประมาณนะอันนี้หนูก็พูดโดยที่หนูก็ไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนนะคะอันนี้ใช่ครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างว่าที่เขาบอกว่ามันมีโรคมีอะไรพวกนี้เราคิดว่ามันมาจากอะไรมันอาจจะติดมากับผลทุเรียนตอนที่ว่าเราตรวจเราอาจจะไม่เจอพอไปเจออย่างในกรณีของเพี้ยเนี่ยพอไปเจอความเย็นอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดการฟักตัวขึ้นมาได้เราอาจจะเป่าหรือทำความสะอาดที่ไม่ดีพอตรงนี้ค่ะพี่แล้วทีนี้ทางร้องจะทำไงต่อไปครับกับทุเรียนจำนวนนี้เดี๋ยวเอามาแก้ไขหมดเลยค่ะมาแยกใหม่ที่เป็นของดีของเสียของแตกเพราะว่าตู้เนี้ยระยะเวลาในการตั้งแต่การเริ่มรับซื้อยันไปนครพนมแล้วก็กลับมาชุมพรเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็น10วันละมันอาจจะมีของเสียที่เยอะแล้วตอนเนี้ยแล้วก็จะส่งส่วนดีส่งกลับไปใหม่น่าจะไม่ได้ขายแล้วค่ะตู้เนี้ยอ๋อน่าจะส่งขายในประเทศหรือไม่ก็แปรรูปอาจจะต้องทำเป็นห้องเย็นหมดเลยอ๋อเป็นห้องเย็นเป็นแปรรูปเลยเพราะว่าเนี่ยอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างดูเนี่ยเปิดตู้อย่างเงี้ยอุณหภูมิคลายหมดละตู้เรียนหนูก็เริ่มที่จะมีปัญหาละมันก็อาจจะแก่ขึ้นสุกขึ้นอะไรพวกนี้มันจะแตกเลยอะค่ะแตกเลยคล้ายแตกเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเสียหายทั้งตู้อาจจะไม่ได้ส่งออกค่ะก็ต้องมาทำใหม่เป็นห้องเย็นแกะเนื้ออะไรอย่างเงี้ยส่งเข้าห้องเย็นนะคะโอเคครับนายธรรมนูญแก้วคงคาผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรได้กล่าวว่ามีการตรวจสินค้าก่อนออกใบรับรองไปยังต่างประเทศและสงสัยว่าทุเรียนเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพอาทิมีราดำมีเพลี้ยมีน้ำหนักต่ำกว่าที่แจ้งเป็นทุเรียนจะไปยังประเทศจีนผ่านด่านหลายจังหวัดอาทินครพนมมุกดาหารทั้งที่ก่อนจะออกจากจังหวัดชุมพรจะต้องมีการตรวจก่อนและมีการติดสติ๊กเกอร์และมีการตรวจเอกสารและสินค้าเพื่อรองรับสินค้าก่อนออกจากด่านแต่ถ้าไม่ตรงกันก็จะไม่ออกเอกสารให้เพื่อคุณภาพของสินค้าถ้าออกไปจีนก็จะถูกตีกลับมาอย่างประเทศไทยดังนั้นควรจะรักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานในด้านกฎหมายนั้นก็ต้องให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปส่วนจะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรเกี่ยวข้องในการทำความผิดนั้นคงตอบไม่ได้แต่คนในพื้นที่ต้องช่วยกันตรวจสอบดูแลได้ครับท่านบอกครับวันนี้เป็นยังไงครับไหนลองเล่าหน่อยครับคือวันนี้จริงๆนะครับที่เรามาเนี่ยก็คือมีการตรวจสินค้าที่ปลายทางก่อนจะออกใบรับรองสุขานามาพืชนะครับตู้นี้ก็เป็นตู้ที่2มาจากมุกดาหารนะครับทางเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชนะครับที่มุกดาหารก็มีความสงสัยนะครับก็เปิดตรวจดูก็จะพบว่าทุเรียนนะครับมีคุณภาพที่ไม่มันด้อยคุณภาพนะครับมีเพี้ยแป้งมีราดำแล้วก็มีน้ำหนักที่ไม่ตรงตามที่แจ้งนะครับจึงปฏิเสธที่จะออกใบรับรองสุขานามัยพืชให้ทุกพวกนี้เป็นเป้าหมายที่ไหนฮะเป้าหมายที่ออกใช่ไหมครับที่จะไปที่ทุเรียนจะไปที่ทุเรียนจะไปนี่จะไปประเทศจีนไปประเทศจีนเนาะใช่ครับเพราะว่าทุเรียนที่ส่งออกของเราเนี่ยก็คือทางบกก็ผ่านทางมุกดาหารทางนครพนมผ่านทางเชียงของทีนี้มันก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยในพื้นที่จังหวัดเนี่ยเขาต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนไหมจริงๆการออกเอกสารเบื้องต้นก่อนไหมคือจังหวัดเนี่ยในระบบการรับรองทุเรียนนะครับก็จะมีการรับรองสวนที่เราเรียกว่า GAP นะครับก็คือเป็นมาตรการที่ทางฝ่ายผู้นำเข้าทางจีนก็ดีก็ต้องการเพราะว่ามันเป็นรับรองกันเบื้องต้นว่ามันมีสวนที่มีการติดมีจริงจะได้ตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับก็ทางจีนเขาก็มีข้อกำหนดเยอะแยะนะครับเนี่ยต้องมีสติ๊กเกอร์นะครับที่ติดที่ขั้วผลสติ๊กเกอร์ติดที่ข้างกล่องมีเลขระบุผู้ส่งออกนะครับระบุPAP เลขที่มีการขึ้นทะเบียน
นะครับแล้วก็ออกไปจากโรงอะไรนะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปกติเนี่ยจะไม่ผ่านเอกสารให้ถูกไหมถ้าทุเรียนเป็นลักษณะแบบวันที่เราเจอวันนี้คือทุเรียนการตรวจเนี่ยมันมาตรวจตอนตรวจเอกสารก่อนนะครับตรวจเอกสารแล้วก็มาตรวจสินค้าให้ตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้นะครับที่ผมกล่าวไว้ว่าเราตรวจศัตรูพืชเป็นหลักนะครับเราตรวจศัตรูพืชเพราะฉะนั้นถ้าเจอสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเนี่ยเราก็ปฏิเสธที่จะออกใบรับรองเพราะว่ามันเป็นมาตรการสมัครใจนะครับการมาขอใบรับรองสุขาอนามัยพืชเนี่ยก็ทางราชการเนี่ยก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการที่จะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศโดยที่ต้องผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าของตัวเองเพราะว่าเราค้าขายนะครับเราต้องรักษาชื่อเสียงของเราถ้ามันเกิดหลุดไปถึงจีนเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างฮะเขาจะตีกลับไหมคิดว่าแน่นอนนะครับก็ไอ้ตรงนี้ผมว่าอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆเราค้าขายกันด้วยของที่มีคุณภาพมันจะเกิดความยั่งยืนครับสร้างความเสียหายให้กับวงการทุเรียนของประเทศเราเยอะไหมฮะเรื่องอย่างนี้ก็ท่านคงจะทราบดีนะครับคือผมเขาคงไม่ตอบหรอกว่ามันจะเกิดความไงว่าอย่างน้อยชื่อเสียงของประเทศเราก็ควรจะรักษาให้มันมีเพราะเราก็เป็นประเทศที่ส่งออกทุเรียนไปจีนเป็นอันดับต้นๆนะครับแล้วในแง่ของกฎหมายเนี่ยจะใครจะมีความผิดบ้างหรือว่าจะมีความผิดในเรื่องอะไรบ้างคืออันนี้ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายนี่ก็ต้องมาดูว่าในกระบวนการเป็นยังไงกระบวนการที่มีการทำอะไรเกิดขึ้นนี้ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานถ้าจะต้องดำเนินการต่อไปครับแล้วคิดว่ามีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงหน่วยงานใดหน่วยงานไปเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์หรือว่ามีส่วนอำนวยความสะดวกไหมผมอาจจะตอบท่านไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าคนในพื้นที่คงจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับนั่นจะเป็นเรื่องที่ช่วยราชการด้วยแล้วก็ช่วยสังคมด้วยครับครับตอนนี้ก็ต้องอายัดทุเรียนทั้งหมดนี้ไว้ไหมฮะคืออำนาจการอายัดมันไม่ใช่อำนาจของเรานะครับที่จะอายัดนะครับเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานสมัครใจเขาจะมาส่งออกสินค้าเราเห็นของที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แล้วก็ไม่อนุญาตไม่อนุญาตไม่คือก็ไม่ออกไปรับรองครับเราไม่ทางด้านนายดำรงศักดิ์สินศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่11ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเจ้าของสวนทุเรียนขนาดใหญ่ที่เดินทางมาร่วมดูการตรวจสอบได้กล่าวว่าทุเรียนเป็นพืชสุดท้ายที่ราคายังไปได้ดีแต่ถ้าชาวสวนหรือพ่อค้าเห็นแก่ตัวจะเป็นการดับอนาคตของทุเรียนทุเรียนส่วนนี้ที่ตรวจพบว่าผิดไม่น่าใช่ทุเรียนไทยเนื่องจากลักษณะทั้งขนาดสีผิวคุณภาพน่าจะเป็นทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาเพียงกิโลกรัมละ 40-50 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นแต่นำมาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยโชคดีที่ถูกตรวจพบเสียก่อนไม่งั้นเสียชื่อประเทศไทยแน่นอนจากคุณภาพเพื่อให้ทุเรียนไทยได้ยั่งยืนนะครับแล้วทุเรียนตรงนี้ผู้ใหญ่คิดว่าแหล่งที่มาเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยผู้ใหญ่คิดว่าน่าจะมาจากไหนอันนี้มันก็ยืนยันไม่ได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนไทยนะครับเป็นทุเรียนต่างประเทศการพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าดูลักษณะผิวผลเนื้อนะครับก็มันผิดแปลกไปจากทุเรียนไทยแล้วนะครับเท่าที่เคยไปดูงานมาเนี่ยจะเป็นประเทศในอาเซียนไหมในอาเซียนผมไปมาหลายประเทศนะครับถ้าไปศึกษาดูงานนะครับไปดูแล้วที่อาเซียนก็เป็นไงประเทศอื่นก็เป็นไงคุณภาพคือคุณภาพเขายังด้อยกว่าเรานะครับยังด้อยกว่าเราอีกหลายประเทศนะครับอย่างที่ผมได้ไปศึกษามาหลายประเทศครับแล้วพวกนี้ราคาที่ประเทศเขาขายเป็นเงินบาทประมาณกี่ตังค์นะคือตอนนี้ที่ขายต่างประเทศเนี่ยอยู่ประมาณที่ 5-60 บาทไม่เกิน70บาทครับตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าพอเป็นในประเทศไทยก็ตอนนี้ณปัจจุบันนี้200กว่าบาทตรงละ60ถึง280บาทณปัจจุบันนี้ครับเขาเลยส่งเข้ามาในเมืองไทยใช่ครับแล้วเพื่อจะส่งออกไปจีนใช่ครับก็อันนี้ครับคือเป็นการสวมสิทธิ์การเตรียมพร้อมนะครับนะแต่ว่าดีนะครับที่ว่าไม่ได้หลุดออกไปนะครับไม่ให้ประเทศไทยได้เดี๋ยวชื่อตรงนี้นะครับนิว24สาธิตสีหฤทัยภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน